สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รอบปฐมนิเทศและการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นประจำปี2021ครับและรอบนี้ครับเราอยู่ในรอบ Speed Challenge Miss Grand ขอนแก่น2021ครับรอบนี้แล้วฮะเป็นรอบที่สำคัญมากๆเพราะจะต้องใช้สติปัญญาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบอย่างที่บอกนะครับการจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดีครับและได้รับการรับรองจากสาธารณสุขเรียบร้อยครับในวันนี้นะครับเราจะมาตัดสินกันนะครับว่าทั้งหมด26สาวงามจาก26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นนั้นจะมีเพียง1ท่านนะครับที่จะได้รับการเจรไนทั้งภายนอกและภายในจากทีมงาน DJK ที่นำโดยพี่บิ๊กพี่โก้นะครับและทีมงานทุกท่านที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อเฟ้นหาหญิงงามเพียง1นางงามเท่านั้นนะครับในจังหวัดขอนแก่นนี้ในแต่ละอำเภอนั้นเพื่อจะมาโดดเด่นเพอร์เฟคอุดมไปด้วยทัศนคติที่ดีสติสัมปชัญญะที่ดีนะฮะรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหนึ่งในนั้นจะต้องนำมงกุฎนะครับของมิสแกนขอนแก่นนะครับกลับมาให้ได้รวมไปถึงการเปิดประตูไปสู่แกนเพื่อนำมงกุฎนั้นกลับมายังจังหวัดขอนแก่นของเราให้ได้นั่นเองนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับนอกจากที่จะทำให้เปิดตัวสาวงามทั้ง26ท่านแล้วนะครับยังมาดูนะครับว่าสติสัมปชัญญะความอุดมสมบูรณ์ทั้งรูปร่างหน้าตาที่สะสวยสติปัญญาที่ครบถ้วนรวมไปถึงทัศนคติที่ดีนั้นมีความสำคัญมากๆสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรจะมาวัดทัศนคติรวมไปถึงความคิดสติปัญญาของสาวงามทั้ง26ท่านเราไปชม VTR จากภาพที่จะมาตัดสินพวกเธอกันครับและนั่นคือทั้ง26ภาพนะครับที่จะมาวัดนะครับว่าทัศนคติของพวกเธอสติสัมปชัญญะของพวกเธอเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกติกามีอยู่ว่าพวกเธอจะต้องมีการแนะนำตัวเองให้ดีที่สุด30วินาทีแรกครับจากนั้นพวกเธอจะต้องหมุนวงล้อครับเพื่อแรนดอมภาพของพวกเธอที่ได้จะต้องใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่าในเวลา1นาทีนั่นเองครับเธอจะต้องมีการใช้คำพูดที่ดีทัศนคติที่ดีมีการทริกเกอร์เดอะพอยต์รวมไปถึงใช้เวลาให้คุ้มค่านั่นเองครับถ้าไม่ต้องการแรกอีเคเคศูนย์หนึ่งตัดพิการอำเภอเมืองขอนแก่นหมดสามวิทยาน้องไปละสวัสดีค่ะสาริกาจีเคเคศูนย์หนึ่งวิสแกนเมืองขอนแก่นค่ะวันนี้ค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้กลับมายืนที่ในครั้งนึงเหตุผลที่คอยเลือกขอนแก่นนะคะนั่นก็คือคอยเชื่อในศักยภาพของพี่ๆทีมงานทุกคนค่ะว่าจะไม่ปล่อยถึงฝันได้เชื่อในขอนแก่นเชื่อในตัวพลอยคอยจะมาเปิดประตูความเป็นแกนให้ขอนแก่นเพราะเป็นทีมวิสแกนขอนแก่นคือเป็นทีมอันดับหนึ่งของภาคอีสานหมดเวลาฉันมุ่งมั่นขอบคุณครับคลิกค่ะ
ภาพที่คุณได้คือหมายเลข16เอาล่ะนะครับตอนนี้ถือว่าสำคัญที่สุดกับสติสัมปชัญญะความคิด Trigger the Point นะครับน้องมีเวลา1นาทีใช้เวลาให้คุ้มค่าจับเวลาครับค่ะในภาพที่เห็นนะคะนั่นก็คือพระจันทร์เต็มดวงค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกคนเห็นพระจันทร์ก็ต้องนึกถึงความสวยงามและแน่นอนค่ะแต่ใครจะรู้ว่าพระจันทร์นั้นไม่สามารถส่องแสงได้ด้วยตัวเองพระจันทร์นั้นต้องการแสงจากพระอาทิตย์ก็เหมือนพลอยที่ต้องการพี่ๆทีมงานทุกคนมาเจรนายพลอยให้พลอยถึงความฝันและนำมงกุฎมิสแกนขอนแก่นไปเจรจรัสบนเวทีมิสแกนขอนแก่นและนำมงกุฎมิสแกนไทยแลนด์มาฝากพี่น้องชาวขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับ MGKK01 มิสแกนอำเภอเมืองขอนแก่นมนพศรลิทธาครับลำดับถัดมาครับเราไม่รอช้าขอเรียนเชิญ MGKK02 มิสแกรนด์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นคุณนครินทร์ใจธรรมน้องพลอยครับจับเวลาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนครินทร์ใจธรรมพลอย MGKK02 มิสแกรนด์กระนวน2021ค่ะพลอยมาเวทีมิสแกรนด์ขอนแก่นนี้เวทีมิสแกรนด์ขอนแก่นนี้เป็นเวทีประกวดนางงามแรกของพลอยค่ะแล้วพลอยอยากจะฝากแม่ๆและผู้ที่ชมไลฟ์อยู่เป็นกำลังใจให้กับ MGKK02 มิสแกรนด์กระนวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญหมุนวงล้อของคุณครับคลิกค่ะภาพที่คุณได้คือหมายเลข8เอาล่ะนะครับตอนนี้ต้องรวบรวมสติของเธอให้ดีเพื่อตอบคำถามและโยงเชื่อมกับภาพที่ได้นะครับใช้ความคิดและใช้เวลาให้คุ้มค่าครับจับเวลาค่ะภาพที่พลอยได้ค่ะคืองูงูที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ดุร้ายค่ะแต่เหนือสิ่งดุร้ายนั้นงูจงอางเป็นงูที่มีความหวงไข่รักลูกค่ะพลอยก็เหมือนพี่ๆทีมงานมิสแกรนด์ขอนแก่นที่คอยดูแลพลอยห่วงใยพลอยค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK02 มิสแกรนด์อำเภอกระนวนนครินทร์ใจธรรมขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรครับสติปัญญาของพวกเธอดีเลิศจริงๆครับเอาละครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ MGKK03 มิสแกรนด์เขาสวนกวางคุณพกามาศสุวรรณไตน้องอ้นครับจับเวลาสวัสดีค่ะ MGKK03 อ้นพกามาศสุวรรณไตมิสแกรนด์เขาสวนกวางค่ะอ้นเป็นเด็กหญิงบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยแบบพิมพ์นิยมแต่อ้นเชื่อค่ะว่ารูปลักษณ์ของอ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะจะเป็นพื้นฐานของมิสแกรนด์ขอนแก่นค่ะและอ้นจะนำความเป็นปาร้าความเป็นอีสานไปนำสู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเชิญหมุนวงล้อของคุณครับคลิกภาพที่คุณได้คือหมายเลข10ครับคุณจะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดค่ะจับเวลาค่ะหมูกระทะนะคะเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมกันแพร่หลายนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่สามารถทานร่วมกันได้แล้วก็ทุกคนสามารถแชร์ความสุขได้ว่าจะเปรียบเสมือนหมูกระทะเป็นเหมือนแม่แฟนนางงามที่คอยถ้าอยู่ดูคนเดียวก็อาจจะไม่มีอรรถรสอาจจะต้องดูด้วยการเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจส่งให้นางงามผู้เข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK03 มิสแกรนด์เขาสวนกวางน้องอ้นครับพกามาสุวรรณไตขอบคุณมากครับดีมากๆเลยทีเดียวนะครับกับความเป็นปาร้าของเธอครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ MGKK04 มิสแกรนด์โคโพชัยคุณวิลาสินีบุญเพชรน้องปีใหม่ครับจับเวลาสวัสดีค่ะปีใหม่ค่ะวิราสินีบุญเพชรอายุ23ปี MGK04
KK04 Miss Grand โคกโพใช่ค่ะปีใหม่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เดินตามหาความฝันค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นแรงผลักดันคอยซัพพอร์ตค่ะรวมถึงแม่ๆค่ะที่คอยอบรมสั่งสอนนะคะให้ปีใหม่ได้มายืนอยู่บนเวที Miss Grand ขอนแก่นค่ะเวทีอันดับหนึ่งของภาคอีสานค่ะเชิญหมุนวงล้อของคุณครับคลิกภาพที่คุณได้คือหมายเลข4ครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้จะต้องใช้สติเป็นอย่างดีและเวลาให้คุ้มค่าที่สุดจับเวลาครับพิมพ์ลิพายนะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลมากมายค่ะที่เขาเป็นผู้หญิงแบบอย่างของผู้หญิงยุคใหม่อย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงผลักดันค่ะให้ทุกคนค่ะมีกำลังมีเป็นผลักดันนะคะให้ทุกคนมีกำลังใจค่ะที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะจากสิ่งที่เขาทำค่ะจากสิ่งที่เราเห็นได้ในล่าสุดนะคะที่เขาได้ไปช่วยเด็กค่ะที่บนดอยแม่ริมค่ะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะที่ไปจัดงานวันเกิดให้กับเด็กๆนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆค่ะมีความฝันที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MTKK04 ครับมิสแกรนด์โคโพชัยวิลาสินีบุญเพชรน้องปีใหม่ขอบคุณมากๆครับ Empowering Woman จริงๆครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ MTKK05 มิสแกรนด์อำเภอชนบทคุณรจนาทองบุตรคุณหนูนาครับเรียนเชิญครับจับเวลาสวัสดีค่ะหนูนารจนาทองบุตรมิตรแกรนชนบทค่ะหนูนานะคะหนูนาเป็นคนชอบคิดเป็นสาวสายลุยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหนูนาเป็นคนคิดบวกค่ะขอบคุณค่ะเชิญหมุนวงล้อของคุณครับและอย่าลืมใช้คำว่าคลิกเมื่อคุณถึงแก่เวลาครับเชิญพูดคำว่าคลิกครับขอบคุณมากครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเธอจะได้ภาพหมายเลขอะไรครับภาพที่เธอได้คือหมายเลข20ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าและตรงประเด็นตรงพอยต์จับเวลาครับค่ะสำหรับภาพนี้นะคะหนูนามองว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงความอิสระและความสวยงามนะคะก็คือมองจากตัวนกนะคะก็จะมีสีสันสวยงามแล้วก็บ่งบอกถึงอิสระภาพนะคะที่ได้รับค่ะก็คือสามารถโบยบินแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะคะโดยที่ไม่มีขอบเขตใดขอบเขตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK05 ครับมิสแกนชนบทนะครับน้องรจนาทองบุตรน้องหนูนาขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะและนี่นะครับเป็นการบ่งบอกว่า positive thinking เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับลำดับถัดมาขอเรียนเชิญ MGKK06 มิสแกนจากอำเภอชุมแพครับน้องนันพัฒน์ชื่นตาน้องเบนครับจับเวลาครับสวัสดีค่ะไม่เป็นไรครับลูกได้ยินครับสวัสดีค่ะเบนนะคะนันพัฒน์ชื่นตาค่ะมิสแกนชุมแพค่ะ30วิต้องใช้เวลาให้คุ้มครับลูกฝากเป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะคะเอาล่ะครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเชิญหมุนวงล้อของคุณครับและเมื่อเวลาเหมาะสมให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะคลิกค่ะโอเคนะครับเรามาลุ้นกันว่าน้องจะได้หมายเลขอะไรกันครับภาพที่ได้คือหมายเลข9หมายเลข9นะครับสื่อถึงอะไรให้ตรงใจความจับเวลากันครับสำหรับกะเพราหมูสับไข่ดาวนะคะเป็นอาหารโปรดของเบนเลยค่ะแล้วก็มันเป็นอาหารพื้นฐานที่ทุกคนต้องสั่งนะคะแล้วก็มันเป็นอาหารง่ายกินง่ายแล้วก็ขอมีประโยชน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับสั้นๆแต่ได้ใจความครับขอบคุณสำหรับ MGKK06 มิสแกรนด์ชุมแพน้องนันทพัฒน์ชื่นตาหรือน้องเบนซ์นั่นเองนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความนั่นเองฮะ
ลำดับถัดไปไม่รอช้าครับขอเรียนเชิญ MGKK07 มิสแกรนด์จากอำเภอซำสูงสาวงามท่านนี้สิริขวัญผิวทองน้องของขวัญครับสวัสดีค่ะน้องขวัญนางสาวสิริขวัญผิวทองอายุ17ปีค่ะตัวแทนมิสแกรนด์ซำสูงค่ะ30วินาทีใช้เวลาให้คุ้มครับค่ะก็เป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนแบบว่าง่ายๆค่ะอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนธรรมดาคนนึงค่ะได้แล้วครับอ้าวเชิญหมุนวงล้อของเธอครับคลิกค่ะอย่าลืมนะครับตอนนี้ต้องใช้สติสัมปชัญญะและเวลาให้คุ้มค่าใน1นาทีหมายเลขที่เธอได้นะครับคือภาพหมายเลข23ครับเรามาดูกันนะครับว่าหมายเลข23เป็นภาพอะไรอย่าลืมนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าและตรงพอยที่สุดจับเวลาครับค่ะเป็นภาพพระอาทิตย์นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าภาพพระอาทิตย์เนี่ยเป็นกำลังขึ้นหรือว่ากำลังตกนะคะก็เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานะคะไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดหรือว่าทำสิ่งนั้นมันผิดพลาดแค่ไหนเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ยังคงขึ้นแล้วก็ตกดินในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK07 ครับมิสแกรนด์ซัมซุงสิริขวัญผิวทองน้องของขวัญครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียนรู้จากสิ่งที่พลาดนะครับและหาโอกาสเพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีในโอกาสต่อไปนั่นเองครับลำดับถัดมาครับสาวงาม MGKK08 มิสแกรนด์อำเภอน้ำพองครับคุณทิศทิตาสีเสริมน้องเมย์ครับจับเวลาสวัสดีค่ะเมย์ทิติตาสีเสริมมิสแกรนด์น้ำพองเมย์มีความพยายามที่จะมาเวทีนี้เพื่อชิงมงมิสแกรนด์ขอนแก่น2021ค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับเมื่อถึงเวลาให้ใช้คำว่าคลิกครับพูดได้เลยครับน้องคลิกเอาแล้วนะครับภาพที่เธอได้นะครับคือหมายเลข6ครับซึ่งภาพหมายเลข6นั้นจะสื่อถึงอะไรแต่ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดจับเวลาครับค่ะสำหรับรูปหมายเลข6นะคะเป็นการที่ทำมืออย่างนี้นะคะคือการที่ทุกคนหมายถึงมีน้ำใจมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทุกๆคนค่ะเช่นเดียวกับเมย์ค่ะเมย์ก็มีความมีน้ำใจในการที่จะมาประกวดเวทีมิสแกรนด์ขอนแก่นค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK08 ครับมิสแกรนด์น้ำพองคุณทิติตาสีเสริมหรือน้องเมย์ครับความมีน้ำใจนะครับเป็นหลักของคนไทยจริงๆครับตามที่เธอบอกครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญ MGKK09 มิสแกรนด์ท่านนี้จากอำเภอโนนศิลาครับคุณพัชสุดาพินิจมนตรีน้องบีบี้ครับจับเวลาสวัสดีค่ะบีบี้พัทรสุดาพินิจมนตรีมิสแกรนด์โนนศิลานี่นะคะเป็นครั้งแรกของบี้กับเวทีมิสแกรนด์ก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ MGKK09 มิสแกรนด์โนนศิลาค่ะจากนั้นหมุนวงล้อของเธอครับและเมื่อถึงเวลาพูดคำว่าคลิกได้เลยครับคลิกค่ะภาพที่เธอได้นั้นคือหมายเลข19ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าใน1นาทีนี้จับเวลาครับปลากัดไทยนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เห็นแล้วต้องนึกถึงประเทศไทยเลยค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆและลายนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าเป็นลายธงชาติไทยค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะที่ทำให้เห็นว่าปลากัดไทยเนี่ยสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK09 มิสแกรนด์โนนศิลาน้องพัชสุดาพินิจมนตรีน้องบีบี้ครับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เธอให้ความคิดเห็นนั่นเองครับ
ลำดับถัดมาครับสำหรับ MGKK 10ครับมิสแกนจากอำเภอบ้านไผ่คุณพิรุณรัตน์พันมาลัยน้องหมิ่นครับจับเวลาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรุณรัตน์พันมาลัยน้องหมิ่นนะคะมิสแกรนด์บ้านไผ่ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะคณะการบินพลเรือนค่ะI'm the queen in my own world. I'm beautiful on my way. And also, I'm beautiful in outside or outside. Thank you. เอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับและเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะภาพที่เธอได้คือหมายเลข24ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าใน1นาทีนี้จับเวลาครับใบไม้นะคะใบไม้สีเหลืองนี้ก็เปรียบเสมือนมินค่ะก็คือมินพร้อมที่จะรับประสบการณ์จากพี่ๆทุกคนพี่ๆที่มีความสามารถพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้มินมินจะเป็นใบไม้สีเขียวที่พาสายสะพายมิสแกรนด์ขอนแก่นนี้ไปสู่ท็อป5ที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2021ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MTKK 10นะครับมิสแกนบ้านไผ่คุณพิรุณรัตน์พันมาลัยน้องบินครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับและนี่คือทัศนคติที่สมบูรณ์แบบของเธอครับเอาละครับหมายเลขถัดมา Next MTKK 11 มิสแกนบ้านฝางนาโอมิแรดฟิร์น Please welcome จับเวลา Startชื่อนาโอมิแรดฟิร์นค่ะเป็นมิสแกรนด์บ้างฝั่งนะคะอายุ20ปีกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสัมฟอร์ดค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะ I came to Miss Grand ขอนแก่น because I want to come back to my hometown and make my mom proud of the hometown she came from Okay select the photo to you have to use this time for 1 minute to explain the picture and tick the point and you have to say clickwithin time say it click you have to explain this picture for 1 minute okay and photo number 13 you will show you here explain is start this is one of the most special costumes from Miss Grand it is aDinosaur, which is very important to the Mueang Khot Gen. And this shoot was able to go to Eco Thailand, which shows the way how Khot Gen and its traditional dinosaur was able to go across the world to everybody to understand and understand the animal and how important it is to Khot Gen. Thank you very much for your answer, Miss Gan 11. Miss Gan Ban Phang, Naomi Redfern, thank you very much to you, ครับเธอบอกว่านะครับภาพนี้ก็มีความหมายอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือชุดประจำชาติในปีที่แล้วของมิสแกนขอนแก่นครับที่อธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรมว่าเราเจอไดโนเสาร์ในพื้นที่แห่งนี้นะครับและนำออกมานะฮะให้เห็นว่าที่ขอนแก่นนี้มีดีที่ไดโนเสาร์พบเจอที่นี่และเป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่นนั่นเองครับเอาละครับสำหรับถัดมานะครับ MGKK 12ครับมิสแกนจากอำเภอบ้านแฮดครับศิริรักษ์วันสืบน้องหลับปุ๋ยครับจับเวลาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริรักษ์วันสืบหลับปุ๋ยมิสแกรนด์บ้านแฮดค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะชั้นปีที่2ค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่ออธิบายภาพดังกล่าวเมื่อถึงเวลาให้ใช้คำว่าคลิกเชิญครับภาพที่เธอได้คือหมายเลข3ครับต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการอธิบายภาพนี้สตาร์ทครับค่ะรูปที่ได้ก็คือนาฬิกานะคะก็คือมันเป็นเครื่องวัดของเราการใช้ชีวิตในแต่หลายวันแล้วต้องมันเป็นขีดจำกัดว่าเราสามารถใช้ชีวิตให้มันให้ครบเวลา24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะเอาละนะครับ1นาทีนะฮะใช้เวลาให้คุ้มค่าน้องมีอะไรจะเสริมไหมครับ
ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MTKK 12ครับมิสแกรนด์บ้านแฮศิริลักษณ์วันสืบครับน้องหลับปุ๋ยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกคนทุกคนมีเท่ากันแต่จะแมเนจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณนั่นเองครับลำดับถัดมาไม่รอช้าครับสำหรับ MTKK 13มิสแกรนด์เปื่อยน้อยคุณภูนสิริยั่งยืนน้องตุ้ยครับจับเวลาสวัสดีค่ะตุ้ยภูนสิริยืนยั่งตุ้ยเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะที่ไม่เหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไปสิ่งที่ตุ้ยชอบคือการเตะบอลและมีครั้งหนึ่งที่ทำให้ตุ้ยฉุดคิดได้คือวันที่ตาที่เลี้ยงดูตุ้ยมาเข้าโรงพยาบาลมาทำให้ตุ้ยฉุดคิดได้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อตอบแทนคุณตาก็คือการนำมงมิสแกนขอนแก่นไปเป็นของขวัญให้กับคุณตาค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะเอาแล้วนะครับเรามาลุ้นนะครับว่าเธอจะได้ภาพหมายเลขอะไรภาพที่เธอได้คือหมายเลข11ครับซึ่งจะต้องอธิบายภาพนี้ใช้เวลาให้คุ้มค่าใน1นาทีสตาร์ทครับค่ะเต่านะคะตุ้ยมองว่าเปรียบเสมือนตัวตุ้ยค่ะก็คือการเคลื่อนไหวช้าๆอันนี้เป็นเวทีแรกสำหรับตุ้ยตุ้ยไม่มีประสบการณ์อื่นเลยแต่ตุ้ยไม่เคยที่จะหยุดที่พัฒนาตัวเองถึงมันจะช้าแต่ตุ้ยไม่เคยที่จะหยุดที่จะพยายามทำมันให้ออกมาดีที่สุดเพื่อคว้ามงมิสแกนขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องตุ้ยครับ MGKK 13มิสแกนเปื่อยน้อยพูนสิริยืนยั่งครับขอบคุณมากครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเธอผู้นี้จะสามารถได้มงกุฎมิสแกนขอนแก่นประจำปี2021หรือไม่ครับลำดับถัดมาครับ MGKK 14มิสแกนจากอำเภอพระยืนครับคุณณัฐพัชกรผลล้ำครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะจับเวลาครับสวัสดีค่ะมีบีนะคะณภัชสรพลล้ำนะคะมิสแกรนด์พระยืนค่ะอายุ27ปีปัจจุบันนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะ30วินาทีใช้เวลาให้คุ้มครับก็ความใฝ่ฝันของตัวก็คือเคยที่ไปปฏิบัติออกหน่วยช่วยบนดอยมาก็เลยรู้สึกว่าอยากหมดเวลาครับเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับเมื่อถึงเวลาแล้วให้พูดคำว่าคลิกครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดอธิบายออกมาได้ดีที่สุดเชิญครับคลิกค่ะภาพที่เธอได้คือหมายเลข2ครับใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการอธิบายภาพนี้จับเวลาครับค่ะภาพที่ได้คือหูนะคะหูเป็นหนึ่งในการรับสัมผัสของคนเรานะคะหูเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการตัดสินใจใดๆเพราะว่าเกิดจากการฟังการฟังเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราจงเลือกฟังแต่สิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราคำพูดติอย่างอื่นที่ไม่ได้สร้างสรรค์เราสามารถมองข้ามมันได้ค่ะเลือกฟังแต่สิ่งที่อยากฟังนะคะขอบคุณค่ะเราเลือกได้นั่นเองนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ MGKK 14 มิสแกรนด์พระยืนครับณัฐพัชกรพลล้ำน้องบีบีครับขอบคุณเธอด้วยครับเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะครับเราเลือกได้ที่จะฟังนั่นเองฮะลำดับถัดมาครับ MGKK 15 ครับมิสแกรนด์จากอำเภอพลครับเอลิเชียบูคลินเชียร์ please welcomeTake the time for 30 seconds for present yourself. Start. สวัสดีค่ะเชียอลิเชียบูคลิน MGKK 15นะคะเชียนะคะเป็นเด็กที่เติบโตมาด้วยมีแม่คนเดียวค่ะแต่ว่าเชียนะคะมีความพยายามและก็ความมุ่งมั่นที่จะอยากเป็นนางงามค่ะเชียก็เลยเข้ามาประกวดที่เวทีนี้ค่ะและเชียก็อายุน้อยที่สุดในการประกวดเวทีนี้ด้วยนะคะเชียก็มีความมั่นใจที่ไม่น้อยกับพี่ๆคนอื่นเลยค่ะขอให้ทุกคนตามดูเชียด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะภาพที่เธอได้คือหมายเลข12ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าใน1นาทีนี้อธิบายภาพดังกล่าวจับเวลาครับภาพนี้นะคะก็คือคุณแม่สีตางค่ะเป็น
็นเน็ตไอดอลที่หลายๆคนก็รู้จักนะคะคุณแม่สีตางนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของพระมหาเทวีเจ้าค่ะหรือว่าเมืองทิพย์ค่ะคำพูดที่ติดหูของคุณแม่เทวีเจ้าก็คือส้มหยุดค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์อำเภอพลเอลิเชียบูคลินครับน้องเชียนะครับพระมหาเทวีเจ้าหรือใครกันแน่ครับลองพิจารณาดูดีๆครับเอาละครับลำดับถัดมาครับ MGKK 16ครับมิสแกรนด์จากอำเภอภูผาม่านครับพิชยาวีเจริญรักน้องเนมครับจับเวลาครับสวัสดีค่ะเนมมิสแกรนด์ภูผาม่านพิชยาวีเจริญรักค่ะอายุ20ปีค่ะวันนี้เนมขอมาทำตามความฝันของเนมอีกครั้งหลังจากที่เนมพลาดไปในเวทีที่แล้วนะคะเนมอยากให้ทุกคนฝากความหวังไว้กับเนมได้ค่ะเนมเชื่อว่าเนมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอได้ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดของเธอครับคลิกเหลืออีกไม่น้อยแล้วนะครับภาพที่เธอได้คือหมายเลข21ครับอธิบายภาพนั้นให้ดีใน1นาทีสตาร์ทครับค่ะสำหรับเนมนะคะเนมได้ภาพกระดาษกระดาษนะคะเปรียบเสมือนผ้าที่มีแต่ความขาวและเปรียบเสมือนเด็กที่เราจะสามารถแต่งเติมอะไรลงไปก็ได้เนมเชื่อว่าถ้าเราอยากให้ภาพนั้นเป็นยังไงเพียงแค่เราแต่งเติมลงไปเหมือนกับความดีค่ะถ้าเราใส่ความดีลงไปภาพนั้นก็จะเป็นความดีให้กับเราและเราก็จะเห็นกับมันเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ MGKK 16 Miss Grand ภูผาม่านพิชยาวีเจริญรักน้องเนมฝากความหวังนี้ไว้กับเธอได้เลยนะครับสำหรับแม่ๆนางงามทุกๆท่านครับเอาละครับลำดับถัดมาครับ MGKK 17ครับ Miss Grand จากอำเภอภูเวียงนั่นเองครับวรรณพรดีแสนน้องกุ๊กกิ๊กครับรอสักครู่นะครับมีการลำดับหมายเลขกันผิดเล็กน้อยนั่นเองนะครับมิสแกนจากอำเภอภูเวียงเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับสับดำน้องวนาพรดีแสนครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับสำหรับมิสแกนจากอำเภอภูเวียงครับ MGKK 17ครับน้องวนาพรดีแสนน้องกุ๊กกิ๊กเชิญครับสตาร์ทครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนาพรดีแสนน้องกุ๊กกิ๊กมิสแกนภูเวียงฝากเป็นกำลังใจให้มิสแกนภูเวียงด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาแล้วนะครับหมุนวงล้อของเธอครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ภาพหมายเลขอะไรครับใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดใน1นาทีนี้นั่นเองนะครับอธิบายภาพให้ดีที่สุดภาพที่เธอได้คือหมายเลข25ครับเอาแล้วนะครับใช้สติให้ดีนะครับกับภาพที่ได้เริ่มครับค่ะน้องกุ๊กกิ๊กก็เห็นเป็นภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อาจจะเป็นเรื่องของการขอหวยนะคะที่เป็นน้ำมนต์แล้วก็หยดเทียนซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะหลายๆคนก็สำหรับตัวน้องกุ๊กกิ๊กก็ยังไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งน้องกุ๊กกิ๊กไม่ลบหลู่หรือว่าอะไรนะคะก็ใครเชื่อก็เชิญเลยนะคะก็ได้เลขเด็ดมาก็บอกน้องกุ๊กกิ๊กด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK 17 Miss Grand ภูเวียงวรรณพรดีแสนน้องกุ๊กกิ๊กครับขอบคุณเธอมากๆเลยนะครับความเชื่อหรือความคิดต่างๆเราจะไม่ลบหลู่กันนะครับอยู่ในขอบเขตของกันและกันนั่นเองครับลำดับถัดมาขอเชิญ MGKK 18ครับสำหรับ Miss Grand อำเภอมัญจาคีรีครับวรัญชนาระดมเล็กน้องบิวตี้ครับจับเวลาครับสวัสดีค่ะบิวตี้เชื่อว่าในชีวิตต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กจนโตผ่านมาแล้ว25ปีค่ะดิฉันบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กชีวิตของบิวตี้เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดทั้งความคิดและประสบการณ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้หล่อหลอมให้บิวตี้เป็นบิวตี้จนถึงทุกวันนี้ค่ะและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็เกิดขึ้นอีกครั้งกับการมาประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นเวทีอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและบิวตี้เชื่อว่าบิวตี้มีความเก่งความกล้าหมดเวลาครับแต่งค่ะเอาแล้วนะครับหมุนวงล้อของเธอครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดและอธิบายครับค่ะให้พูดคำว่าคลิกเมื่อถึงเวลาครับคลิกค่ะเราไปดูกันนะครับว่าภาพของเธอนั้นจะได้ภาพอะไรใช้ความคิดและอธิบายภาพนั้นให้ดีใน1นาทีครับ
ภาพที่เธอได้คือหมายเลข18ครับจับเวลาใน1นาทีนี้เริ่มครับสำหรับบิวตี้มดถึงมีหลากหลายหน้าที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหาอาหารผสมพันธุ์หรือแม้แต่กำจัดเศษอาหารค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มดทำหน้าที่ที่เหมือนกันนั่นก็คืออยากจะให้เผ่าพันธุ์อยู่ดำรงต่อไปค่ะดังเช่นมนุษย์ค่ะบิวตี้เชื่อว่าหากเราร่วมมือร่วมใจกันเหมือนดังเช่นมดจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะและหากเปรียบคนกับมดบิวตี้เชื่อว่าถ้าหากเราแข็งแกร่งแล้วก็มีความยืนหยัดดังเช่นมดเราก็จะเป็นหนึ่งกลมเกลียวกันเหมือนดังมดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK18 ครับมิสแกนจากอำเภอมัญจาคีรีวรัญชนาระดมเล็กน้องบิวตี้ครับจุดเล็กๆนะครับเพื่อสร้างจุดที่ยิ่งใหญ่แห่งความสามัคคีได้ก็เหมือนมดตัวหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับลำดับถัดมาครับขอเรียนเชิญ MGKK19 ครับสำหรับมิสแกนจากอำเภอเวียงเก่านั่นเองครับน้องนรมนศรีแสนดีน้องเปรี้ยวครับจับเวลาครับ MGKK19 เปรี้ยวนฤมลศรีแสนดีผู้เข้าประกวดมิสแกนขอนแก่นในนามอำเภอเวียงเก่าค่ะปัจจุบันอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะเอาแล้วนะครับหมุนวงล้อของเธอครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาแล้วให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกภาพที่เธอได้นั้นนะครับคือหมายเลข22ครับใช้เวลาให้ดีใน1นาทีนี้อธิบายภาพที่คุณได้เริ่มครับแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำคือสำหรับเปรี้ยวนะคะคือการเติมเต็มค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องเติมเต็มทุกอย่างให้กับเราเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมเต็มทีละนิดทีละนิดให้เราประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK19 ครับมิสแกนจากอำเภอเวียงเก่าน้องนรมนศรีแสนดีน้องเปรี้ยวครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าทำตัวให้ดีนะครับทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเพราะเราจะได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับลำดับถัดมาครับ MGKK20 ครับมิสแกนจากอำเภอแหวงน้อยครับสาวงามท่านนี้ชื่อว่านาชิตาจันทนาน้องเฮล่าครับจับเวลาครับสวัสดีค่ะเฮล่านะคะนาชิตาจันทนาค่ะเฮล่าเชื่อว่าเฮล่ามีศักยภาพที่ไม่จำกัดค่ะเฮล่าสามารถทำได้อะไรที่เฮล่าทำไม่ได้นะคะเฮล่าจะฝึกค่ะเพราะฉะนั้นฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เฮล่าด้วยนะคะเอาแล้วนะครับหมุนวงล้อของเธอครับเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดครับคลิกค่ะ1นาทีนี้ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับรวบรวมสติของเธอให้ดีเพราะรอบนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับภาพที่เธอได้นะครับคือหมายเลข17ครับภาพนั้นเป็นภาพอะไรอธิบายให้ดีเริ่มจับเวลาครับค่ะสำหรับคุณวัฒน์นะคะเป็นต้นแบบของเฮล่าเลยค่ะในการที่คุณวัฒน์เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ได้สร้างองค์กรมิกแกลนนะคะให้เป็นที่รู้จักระดับโลกนะคะเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเห็นได้ชัดค่ะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะและเฮล่าก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะสนับสนุนเวทีของคนไทยด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับและนี่คือทัศนคติที่ดีของเธอครับขอบคุณน้องเฮล่าครับมิสแกนจากอำเภอแวงน้อยนาชิตาจันทนาครับลำดับถัดมาครับ MGKK21 ครับมิสแกนจากอำเภอแวงใหญ่ครับคุณพันณรัตน์วงโสมน้องปิ๋วครับ30วินาทีเริ่มจับเวลาครับสวัสดีค่ะฟิลค่ะนางสาวพนัสวงโฉมค่ะอายุ26ปีสัดส่วน34 25 38ค่ะฟิลเป็นคนพูดน้อยนะคะพูดไม่ค่อยเก่งชอบเรียนรู้ค่ะแล้วก็ชอบการผจญภัยค่ะเอาแล้วนะครับหมุนวงล้อของเธอครับอาจจะมีภาพเหลืออยู่ไม่มากครับอธิบายให้ดีเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเธอจะได้ภาพหมายเลขอะไร1นาทีนี้มีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะครับภาพที่ได้คือหมายเลข15ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าจับเวลาครับค่ะภาพที่เห็นคือภาพเงินนะคะคุณค่าของเงินนะคะแตกต่าง
กันที่สีค่ะเงินฟิวคิดว่าเงินต้องใช้เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะคุณค่าของเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะไม่มีเงินเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวค่ะแต่การไม่มีเป้าหมายและแต่การไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญกว่าค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK 21ครับมิสแกรนด์แวงใหญ่พันรัตน์วงศ์โสมน้องฟิวครับขอบคุณเธอมากๆเลยทีเดียวนะครับเงินก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ใครบอกนะครับว่าเป็นของนอกกายจริงๆก็จำเป็นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับลำดับถัดมาครับ MGKK 22ครับมิสแกรนด์จากอำเภอสีชมพูครับมนตการชายแก้วน้องมุกมิกครับจับเวลาครับสวัสดีค่ะมุกมิกมนตการชายแก้วมิสแกรนด์จากสีชมพูนะคะวันนี้มุกมิกขอแรงเชียร์แรงใจจากชาวอำเภอสีชมพูด้วยนะคะ MK MGKK 22ค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดและอธิบายใน1นาทีนี้คุ้มค่าเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะเหลือภาพอยู่ไม่มากเลยทีเดียวนะครับเรามาลุ้นนะครับว่าเธอจะได้ภาพอะไรใน1นาทีนี้อธิบายด้วยความคิดที่ดีที่สุดของเธอครับภาพที่ได้คือหมายเลข14ครับภาพนั้นอธิบายให้ดีใน1นาทีจับเวลาครับค่ะภาพที่เห็นนะคะคือขนมไทยค่ะขนมไทยมีหลายรูปแบบส่วนมากชาวไทยชอบนิยมกินแล้วก็มีรสชาติอร่อยแล้วก็คือเป็นขนมไทยขนมประเพณีใช้ในวัฒนธรรมใช้เพื่อขายหรือว่าทำเป็นประเพณีได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับมิสแกรนด์อำเภอสีชมพูมนตการชัยแก้วน้องมุกมิกนั่นเองนะครับนอกจากรสชาติจะดีแล้วอย่าลืมนะครับขนมไทยคือเอกลักษณ์ของคนไทยเช่นเดียวกันครับลำดับถัดมาครับ MGKK 23ครับมิสแกรนด์จากอำเภอหนองนาคำครับคุณวรพรแพงพุ่มน้องโฟร์ครับจับเวลาครับสวัสดีค่ะหมายเลข23โฟร์วรพรแพงพุ่มมิสแกรนด์หนองนาคำผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นปี2021โฟร์อายุ21ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะนะครับหมุนวงล้อของเธอครับเพื่อเลือกภาพที่ดีที่สุดนะครับเหลือเพียงแค่4ภาพเท่านั้นครับเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับพูดคำว่าคลิกครับคลิกค่ะเอาแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าภาพที่เธอได้จะเป็นภาพอะไรใน1นาทีนี้ใช้เวลาให้คุ้มค่าครับภาพที่เธอได้นะครับคือหมายเลข7ครับหมายเลข7นี้จะเป็นภาพอะไรอธิบาย1นาทีครับจับเวลาค่ะสิ่งที่ฟ้นเห็นนะคะก็คือกรอบรูปค่ะกรอบรูปนะคะเป็นสิ่งที่ใช้ใส่รูปเพื่อให้เราเห็นนะคะเพื่อสื่อถึงสิ่งที่มีคุณค่าในรูปนั้นในระยะเวลาหนึ่งค่ะสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับโฟสคิดว่าเป็นรูปพ่อแม่และเป็นรูปของครอบครัวค่ะทุกคนควรจะมีรูปครอบครัวหนึ่งหรือญาติมิตรสหายไว้ในบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK 23 Map Miss Grand น้องนาคำวรพรแพงพุ่มน้องโฟสครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่งแต้มสีสันกันเข้าไปนะครับภาพครอบครัวเป็นภาพที่สำคัญจริงครับลำดับถัดมาครับ MGKK 24ครับมิสแกรนด์จากอำเภอหนองเรือครับมาริสาผิวงามน้องครีมครับเริ่มจับเวลาครับสวัสดีค่ะ MGKK 24ครีมมาริสาผิวงามมิสแกรนด์หนองเรือค่ะครีมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนลุยๆแล้วก็เป็นสายสตรีทนะคะก็คือชอบเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดแต่ว่าคิมก็มีความฝันค่ะความฝันของคิมก็คือการไปยืนอยู่บนเวทีระดับโลกคิมจึงเลือกมามิสแกรนด์ขอนแก่นเพราะว่าเชื่อในศักยภาพของพีดีแล้วก็เชื่อว่าเขาจะพาคิมไปถึงจุดมุ่งหมายที่คิมตั้งไว้ค่ะเอาแล้วนะครับเลือกภาพของเธอครับซึ่งเหลืออยู่เพียงแค่3ภาพนั้นเมื่อถึงเวลาให้พูดคำว่าคลิกครับ
เราไปดูกันนะครับว่า1นาทีนี้เธอจะอธิบายภาพได้ดีขนาดไหนนะครับใช้สติให้ดีกับรอบนี้นะครับภาพที่เธอได้คือหมายเลข5ครับภาพหมายเลข5อธิบายให้ดี1นาทีจับเวลาครับสิ่งภาพที่คิมเห็นนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะต้นไม้ใหญ่นะคะแสดงถึงความมั่นคงค่ะเหมือนการความมั่นคงในชีวิตของคนเราค่ะถ้าเรามีรากฐานความมั่นคงของชีวิตที่ดีนะคะชีวิตของเรานะคะก็จะมั่นคงตามไปด้วยเหมือนต้นไม้ค่ะการเติบโตของต้นไม้นะคะก็อยู่ที่รากอยู่ที่ลำต้นเติบโตไปเป็นกิ่งก้านสาขานี่คือความมั่นคงของชีวิตค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK 24ครับมิสแกนจากอำเภอหนองเรือมาริสาผิวงามน้องครีมครับขอบคุณเธอมากๆเลยทีเดียวนะครับรากฐานเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมองเห็นต้นไม้ก็ให้คิดถึงความมั่นคงและรากฐานอันสำคัญเข้าไว้ตามที่เธอบอกนั่นเองครับเอาละครับสำหรับ MGKK 25ลำดับถัดไปครับสาวงามจากอำเภอหนองสองห้องครับคุณมนทาทิพย์บุตรสทิพย์ครับน้องเดียน่าครับสวัสดีค่ะเดียน่ามนทาทิพย์บุตรสทิพย์ MGKK 25มิสแกรนด์หนองสองห้องผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดขอนแก่นค่ะเดียน่านะคะเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ตัวเองมาโดยตลอดค่ะและเดียจะขวายคว้าในสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเวทีมิสแกรนด์เป็นเวทีที่เดียเลือกมาประกวดเป็นเวทีแรกค่ะและเดียเชื่อว่าถ้าเราเลือกมาแล้วเราต้องทำให้ได้ทำให้ดีและต้องดีที่สุดค่ะเอาละครับหมุนวงล้อของเธอครับมีอยู่2ภาพเท่านั้นเธอจะได้ภาพไหนนะครับใช้สติให้ดีและพูดกับมาคลิกครับหนึ่งนาทีนี้มีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะครับเพื่ออธิบายภาพที่ได้นะครับผมเราไปลุ้นกันนะครับว่าเธอจะได้ภาพหมายเลขภาพหมายเลขหนึ่งครับอธิบายภาพนี้ให้ดีว่าสื่อถึงอะไรเริ่มครับค่ะแป้งเจ้านางนะคะผลิตภัณฑ์แป้งเจ้านางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากเลยค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเกลี่ยง่ายค่ะเบาบางและก็คุมมันได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งปีนี้นะคะแป้งเจ้านางมาเป็นสปอนเซอร์ให้แก่เวทีประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นนะคะเดียมีความรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะปกติเดียก็ใช้แป้งเจ้านางเป็นประจำอยู่แล้วอยากให้ใครนะคะที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะเปิดใจลองใช้แป้งเจ้านางแล้วมารักแป้งเจ้านางกับเดียกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGKK 25มิสแกรนด์จากอำเภอหนองสองห้องครับมนทาทิพย์บุษทิพย์ครับน้องเดียน่าครับผมอยากสวยนะครับคุมมันอย่าลืมครับแป้งเจ้านางครับเอาละครับลำดับสุดท้ายครับ MGKK 26ครับมิสแกรนด์จากอำเภออุบลรัตน์นะครับคุณนริศราบุตรเนตรครับน้องแพรวครับเริ่มจับเวลาครับสวัสดีค่ะแพรวนริศราบุตรเนตรมิสแกรนด์อุบลรัตน์ค่ะปัจจุบันแพรวอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับ1ภาพที่เหลือนะครับอธิบายภาพให้ดีที่สุดใน1นาทีครับเปิดภาพนั้นได้เลยครับคลิกค่ะอธิบายภาพนี้ให้ดีครับใน1นาทีเริ่มจับเวลาครับค่ะสำหรับรูปกองไฟนะคะซึ่งสะท้อนถึงแสงสว่างถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไฟใช้ตอนกลางคืนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไฟใช้ในตอนกลางคืนไฟดับแต่เราก็ยังมีไฟที่ก่อจากถ่านหรืออิฐที่อยู่ในบ้านของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับกลางคืนนี้ไฟก็ทำให้แสงสว่างได้ขอบคุณนะครับสำหรับลำดับสุดท้ายครับ MGKK 26ครับมิสแกรนด์จากอำเภออุบลรัตน์ครับคุณนริศราบุตรเนตรหรือน้องแผ่วนั่นเองนะครับและนั่นคือสาวงามทั้ง26ท่านนะครับจาก26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับเลือกใครเชียร์ใครเบอร์ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเชียร์ในคอมเมนต์ให้กับพวกเราได้นะครับและอย่าลืมเชียร์ในอำเภอของท่านด้วยนะครับผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าสาวงามทุกๆคนสวยหมดและทัศนคตินั้นดีทุกคนเลยนะครับหากเป็นคณะกรรมการแล้วก็ค่อนข้างเลือกยากอยู่แต่การตัดสินคะแนนนะครับขึ้นอยู่กับพวกเธอทั้งนั้นเพราะการประกวดในครั้งนี้ในปี2021เราโปร่งใสทุกๆขั้นตอนครับคะแนนอยู่ในมือคุณทำให้ดีทำให้ได้คุณจะต้องคว้ามงกุฎนั้นกลับมาสู่จังหวัดขอนแก่นของเราให้ได้เพราะปีนี้เราเอาจริงครับเราจะทั้งเจียระในทั้งภายในและภายนอกเพื่อได้เพชรเม็ดงามที่สุดครับเพื่อเปิดประตูสู่แกนในการประกวดมิสแกนของประเทศไทยนะครับประจำปี2021และหนึ่งในนั้น
ขอนแก่นจะต้องเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับรางวัลอันมากมายนะครับที่จะรอพวกเธออยู่นะครับติดตามได้ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ในห้องดำนะครับถือว่าสนุกมากๆแล้วนะครับเพื่อการวัดทัศนคติของพวกเธอ mindset ความคิดเป็นนางงามที่พร้อมใช้ perfect ในทุกอุดมคติที่จะเป็นสาวงามในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในช่วงหน้านั่นเองนะครับวันนี้สำหรับการปฐมนิเทศและการแถลงข่าวในรอบ Speed Challenge ขอบคุณและสวัสดีครับ